ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ช่วงนี้ของเราไทยเมาส์ทูเมาส์เอาทูเมาส์นะฮะกับข่าวของคุณแอนมิชัยนะฮะเขาบอกว่าทุ่มเป็น10ล้านเลยนะครับเพื่อเปลี่ยนโฉมตัวเองเตรียมที่จะไปโกอินเตอร์โอ้โหนะคะก็สาวคนนี้หลายคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับพี่แอนมิชัยนั่นเองนะคะก็เรียกว่าโด่งดังมาจากการเป็นนางเอกลิเกคณะดังนั่นเองแล้วก็เป็นน้องสาวของพี่เอชัยยามิชัยด้วยนะคะแล้วก็หลังๆมาเนี่ยก็ไปโด่งดังนะคะไปเล่นหนังไปร้องเพลงที่อินเดียบอลิวูดอีกด้วยนะพี่แอนเขาชื่อบอลิวูดใช่ไหมใช่ไม่ใช่ฮอลลีวูดนะใช่เป็นวงการถ้าอินเดียเนี่ยคือบอลิวูดจ้ะครับผมนะคะแล้วก็เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าเอ๊คุณแอนเนี่ยเขาเป็นนางเอกบอลิวูดที่มโนโกอินเตอร์มโนนี่แรงนะแรงคิดไปเองเปล่าว่าโกอินเตอร์อะไรเงี้ยหรอใช่ครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็ได้ขึ้นชื่อนะฮะว่าชื่อเสียงโด่งดังถึงประเทศอินเดียนะครับเพราะเป็นที่รู้จักมากมายแล้วก็รับงานแต่ละครั้งของที่นั่นเนี่ยก็ทำให้เธอต้องไปอยู่ยาวเพราะว่างานละครที่อินเดียแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยโหมากมากเลยนะ300-400ตอนเนี่ยถ่ายกันเป็นหลายปีแล้วปะเนี่ยถ่ายเป็นปีเลยนั่นอะแต่บางคนก็กลับมองว่าเธอโกหกโดว่าเป็นนางเอกดังของที่นั่นเพราะอาจจะมองว่าทำไมแฟนคลับถึงไม่เยอะเหมือนดาราคนอื่นมโนเปล่าอะไรอย่างนี้มโนนะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่ากระแสเมาส์มอยที่บอกว่านางเอกบอลิวูดมโนโกอินเตอร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะเธอก็ไม่สนจ้ะยืนหยัดมุ่งมั่นบนความตั้งใจนะคะสรรสร้างผลงานออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันทั้งผลงานละครผลงานซีรีส์รวมไปถึงผลงานเพลงของอินเดียกันด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปเซ็นสัญญากับค่ายเพลงชื่อดังระดับโลกนะคะอย่างUniversal Music India ด้วยจนมีผลงานเป็นเพลงภาษาฮินดีออกมาแล้วก็หมดสัญญาไปพี่แอมล่าสุดเป็นไงฮะความมั่นใจที่มีในตัวสูงฮะเจ้าตัวลงทุนหลัก10ล้านนะฮะปรับลุคตัวเองเปลี่ยนโฉมตัวเองนะฮะเทียบชั้นเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเลยนะฮะเพื่อเตรียมเซ็นสัญญากับค่ายเพลงชื่อดังในเมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกางานนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็นางเอกบอลิวูดมโนโกอินเตอร์หรือเปล่าก็ต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวกันโห10ล้านมโนจริงเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่าง10ล้านนี่เหมือนอาจจะเอาไปโมหน้าหมดเลยนะให้เหมือนแบบอารีนาแกรนกับริฮานาผสมกันจะเป็นยังไงอ่ะใช่อันเนี้ยต้องดู10ล้านเลยนะคือข่าวเขามีมาตลอดใช่ป่ะคุณแอนมีตลอดใช่นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะเนี่ยเห็นว่าจะโกอินเตอร์นานหลายปีแล้วนะทำไมก็ยังเงียบๆไปคนก็เลยมาบอกว่าเนี่ยคุณแอนแบบมโนหรือเปล่าดูนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้ากระแสของน้องแอนในประเทศไทยเป็นไงดังมั้ยก็ถือว่ามีคนรู้จักเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างเท่าพี่เอชายานะแต่รูปนี้ดูแบบดูอินเตอร์นะดูอินเดียมากเลยเออนะดูนะเป็นนางเอกได้อะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ถ่ายงานจริงๆที่นั่นเหมือนกันอย่างที่เขาบอกก็คือไปทีนึงก็ไปนานนะ 3-400 ตอนละครไทยเนี่ยประมาณกี่ตอนพี่แอม20-30 ตอนก็เยอะแล้วใช่ไหมผมก็งงโอ้โหอินเดียเล่นรอบเป็น 300-400 ตอนเลยเหรอเท่ากับเทียบละครไทยก็เป็น10เรื่องนะเล่นเรื่องเดียวนี่อยู่ยาวเป็น10เรื่องเลยเหรอทั้งปีเลยนะคะแล้ววันหนึ่งถ่ายกี่ตอนวะเนี่ยนะเราแม่ก็เห็นมาออกไปสัมภาษณ์รายการหนึ่งพี่แอมแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยถ่ายทีนึงก็เยอะแล้วพี่กองก็ถามว่าอย่างเงี้ยค่าตัวที่อินเดียเยอะไหมคะเขาก็ตอบว่าก็ประมาณหลัก10ล้านนะคะเขาก็ตอบอย่างเงี้ยเหรอจริงป่ะใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงเท็จยังไงเนาะถ้าจะจริงไม่จริงไปถามคนอินเดียดูแล้วก็ถามว่ารู้จักคนนี้ไหมดังไหมอันนี้น่าจะตอบได้นะนั่นน่ะสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนด์ชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่องยูทูบไทย Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทย Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง